ใบเตยดีเจแมนจัดงานต้อนรับน้องเวทมนต์บรรยากาศอบอุ่นน่ารักสุดๆนับถอยหลังวันที่จะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ใบเตยอาสยามกับคุณพ่อดีเจแมนพัฒนพลที่หลังจากทั้งคู่นะคะคบหาดูใจกันมาก็ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตครอบครัวจนกระทั่งมีลูกคนแรกสมใจค่ะซึ่งได้ลูกสาวนะคะตั้งชื่อว่าน้องเวทมนต์เราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นเตรียมห้องนอนสุดน่ารักเสื้อผ้าของใช้สำหรับลูกสาวไว้เพียบเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าน่ารักคุมโทนชมพูสุดๆไปเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะทั้งคู่นั้นก็ได้จัดงานปาร์ตี้ค่ะ Baby Shower ต้อนรับน้องเวทมนต์นะคะโดยในบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายค่ะเพื่อนพ้องของทั้งคู่ที่มาร่วมแสดงความยินดีและสร้างสีสันนะคะโดยคุณแม่ใบเตยนั้นก็ได้ถือไมค์ร้องเพลงในงานให้คลึกครื้นแล้วค่ะและได้ทยอยโพสต์ภาพบรรยากาศในงานให้ได้ชมกันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เราก็จะหยิบภาพความน่ารักมาฝากให้แฟนๆได้ชมกันจ้าและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะThank you.